วันนี้มันมีภาพนึงอันนี้ก็ให้ผู้สื่อข่าวลองไปตามเหมือนกันบอกเอ๊ะมันเป็นกีฬาในเมืองไทยเหรอคือก่อนหน้านี้เคยเห็นแล้วเขาเคยมีการชกมวยแบบไม่ใส่นวมผู้ชมเคยเห็นไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ทีแล้วที่ไปชกใต้สะพานแต่อันนี้เหมือนกับเกมของฝรั่งเขาเลยแต่เป็นคนไทยเล่นฮะเออมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สองภาพนี้เอาจริงเลสกาวเขาเป็นห่วงเขาบอกว่าการเล่นแบบนี้อันตรายต่อสมองเงินรางวัลขนาดไหนก็ไม่คุ้มนะอ่ะคุณผู้ชมดูแต่เราเห็นเมืองนอกเล่นจริงๆเมืองนอกเนี่ยคุณผู้ชมเปิด YouTube เปิด TikTok เนี่ยเห็นถี่มากเปิดเสียงเลยด้วยฮะแล้วบางทีเมืองนอกตบจนกระทั่งสลบเลยแล้วก็ให้ตบคืนเงินรางวัลหลักแสนนะฮะโอ้โหนี่คือคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอกับผู้จัดการแข่งขันก็คือคุณชัดชัยคือหลายคนบอกเอ๊ะเมืองไทยแข่งได้ด้วยเหรอแล้วไม่ผิดกฎหมายเหรอเพราะว่ามันไม่มีการบรรจุกีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่ถูกต้องและถ้าเกิดอะไรขึ้นทำยังไงเห็นบอกว่าพี่ก็สาธิตให้ดูไหนๆทีมงานเราเปิดตอนการสาธิตให้ดูสักนิดนึงคุณชัดชัยกันใจฮะเป็นผู้จัดการการแข่งขันเขาชื่อแข่งขันว่าอะไรนะการแข่งขัน TFFL Slap Fry ค่ะนี่ไหนๆสาธิตยังไงติดโต๊ะนะครับตัวต้องติดโต๊ะเท้าเนี่ยยืนโพซิชั่นไหนต้องเป็นแบบนั้นโดยตลอดส้นเท้าห้ามเปิดนะครับผมส้นเท้าห้ามเปิดการที่เราต่อยหรือตบคนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเหวี่ยงตัวโดยที่ตัวออกจากโต๊ะมันจะเพิ่มความรุนแรงมันสามารถสวิงได้ไกลแล้วเวลาจังหวะตบเนี่ยถ้าเราตบแค่นิดเดียวเนี่ยด้วยบาลานซ์ของเราเนี่ยส้นเท้าเราต้องเปิดนึกออกไหมครับส้นเท้าเราต้องเปิดเพื่อเพิ่มความแรงแล้วก็บาลานซ์ให้ตัวเราไม่ล้มแต่กติกาของเราคือส้นเท้าต้องติดพื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวต้องติดโต๊ะเวลาเราตบเนี่ยเราจึงได้แค่นี้ได้แค่นี้นะครับแล้วเวลาตบไปเนี่ยถ้าเราเหวี่ยงแรงเกินไปเนี่ยยังไงส้นเท้าเราต้องเปิดแล้วก็คือฟาวนี่คือแพ้เลยเพราะนั้นเราต้องอยู่แค่นี้ได้แค่นี้เลยได้แค่นี้เลยถ้าเราแรงเกินไปยังไงส้นเท้าเปิดอยู่แล้วมันเป็นมาอันนี้เพิ่งทราบนะว่ามันมีการแข่งขันแบบนี้คือถามบอกพี่แล้วแข่งขันแบบนี้กติกาคือเท้าต้องติดกับพื้นค่ะพุงเนี่ยต้องติดกับเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็เงื้อมือตบนี่ฮะประเด็นก็คือเราถามบอกพี่แล้วการแข่งขันนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันเฉพาะกลุ่มแล้วก็ที่สำคัญการจัดการแข่งขันที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปในกลุ่มเนี่ยมีการเรียกร้องกันการแข่งขันจะต้องตรวจร่างกายก่อนเดี๋ยวลองเปิดเอกสารที่ทางพี่ชัดชัยเขาเอามาให้เราดูหน่อยเขาบอกว่าเป็นเอกสารยินยอมถูกไหมฮะค่ะประมาณว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยกติกาจะต้องยืนชิดโต๊ะทั้งคู่จะตบสลับกัน3ครั้งคนชนะจะได้แต้มเพื่อแข่งต่อและชิงเงินรางวัลก็คือหลักแสนสัญลักษณ์การต่อสู้แบบนี้นิยมในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเฉพาะไม่ได้รู้จักเป็นการที่กว้างขวางก่อนหน้านี้เขาเคยจัดกีฬามวยข้างถนนอ๋อที่ผมเคยบอกจนเป็นที่ยอมรับแล้วเขาก็เห็นว่ากีฬานี้จากเมืองนอกคือถามว่ามันรุนแรงไหมคือก็ต้องยอมรับว่าถ้าคนเห็นเนี่ยรุนแรงแต่การตบเนี่ยเขาไม่ได้กะว่าโกรธแค้นกันมาก่อนนะฮะก็คือต้องตบแล้วเหมือนกับว่าต้องทนได้ถูกไหมฮะที่สำคัญในการแข่งขันที่ผ่านมาแข่ง10คู่กติกาให้โยนเหรียญหัวก้อยใครชนะก็เก็บแต้มเพื่อเอาไปแข่งรอบหน้าจนถึงปลายปีหาเพียง1คนเท่านั้นนี่อ๋อจริงทีลองมะฉันให้เธอตบฉันเลย3ครั้งขอทีเดียวเอาจังๆเลยเอาไปเอาไม่ขอสักทีหน่อยเถอะวะเดี๋ยวลองฟังเขาดูหน่อยฮะวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่เขาแข่งด้วยถูกไหมจิตดีใช่ค่ะคนที่เคยแข่งนะคะแข่งขันที่ตบชนะมาแล้วนาอิมคุณนาอิมบินฮาค่ะนี่หรือว่าอิมพุพันอ๋อคนในคลิปที่ใส่กางเกงทหารใช่คนนี้แหละนะคะเขาบอกว่าเขาชอบความรุนแรงอยู่แล้ว
แล้วก็เคยแข่งมวยข้างถนนคือซึ่งมันมีมานานแล้วล่ะการจัดการแบบนี้เขาก็เลยอยากลองและถึงเป็นคนที่ตัวเองเนี่ยส่วนตัวชอบความรุนแรงอยู่แล้วและที่สำคัญทักษะของการต่อยมวยเขามีอยู่แล้วจุดที่ต้องตบก็คือตรงแก้มกลางฝ่ามือเท่านั้นถึงจะไม่ผิดกติกาซึ่งตอนแข่งเนี่ยตบการตบเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าอีกฝั่งตบไม่แรงแต่ก็มึนเหมือนกันแล้วมันก็ชาเห็นบอกแกเอาแผลให้ดูด้วยไม่ใช่เหรอแกมีแผลที่แก้มด้วยจากการโดนตบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตบเข้ามาบางทีเสียเลือดเลยนี่เห็นไหมฮะเหมือนรอยที่แก้มของเขาลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยนะครับแล้วมองว่านี่คือกีฬาอีกชนิดนึงของผู้ชายที่เขาชอบความท้าทายจริงแต่ก่อนเริ่มชกมวยข้างถนนมานานแล้วครับแต่อันนี้พี่เต้ก็เขาเอากีฬาตบเข้ามาใช่ครับเราก็อยากบอกคือเราชอบความรุนแรงอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยให้มันถูกที่มันไม่มีก็แฟนคลับเขาก็ดีใจครับที่เรากลับมาซึ่งเรากลับมาเราจริงจังครับเราไม่ใช่ว่าเรามาตบก็มาตบเฉยๆคือเรากลับเราถึงก็การแข่งขันถ้าพูดถึงแค่ตบหน้าใช่ไหมแค่ตบหน้าก็จะมีครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นคลิปเนี่ยก็คือครั้งที่สองครั้งแรกจะจัดที่ฮิลลารีบาร์ร่วมกันกับทีมนึงแต่ครั้งนี้เราจัดของ TFL อย่างเดียวก็คือจัดที่รังสิตเป็นครั้งที่สองครับวิธีการคัดตัวก็เราจะดูจากผู้ที่มาสมัครที่ความให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าหน้าเก่าเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าสุขภาพร่างกายเป็นไงแล้วก็เรามีการตรวจสุขภาพก่อนที่เช็คประวัติว่าเขาโอเคไหมอะไรยังไงไหมหรือมีการพูดคุยสอบถามแล้วก็พูดถึงกฎกติกา